้นะคะมีรีวิวนะคะแล้วก็สวอชลิปสติกตัวใหม่นะคะมาฝากให้ทุกคนดูกันแบบจุกๆ10สีนะคะเป็นลิปตัวใหม่ของ MAC นะคะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นลิปลูกคุณนะคะจะเป็นลิปลูกคุณยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูตอนสวอชละกันนะคะแล้วด้วยความที่เนื้อเขาอะเนื้อดีมากเนื้อชุ่มชื่นมากนะคะจากที่เห็นที่ปากนุ้ยอันนี้นะคะมีความแบบชุ่มชื่นมากทุกคนเห็นไหมแล้วเนื้อเขาดีมากๆเวลาทาไปเนี่ยเนื้อมันเนียนมากๆอ่ะเกลี่ยง่ายนะคะแพ็คเกจตัวใหม่ของเขาที่มีความเงาอย่างเงี้ยคือมันดูมีความแบบหรูหรามากขึ้นนะทุกคนแล้วมาดูข้างในนะคะเนี่ยเขาจะมีปั๊มคำว่า MAC อยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งปกติอ่ะจะไม่มีนะทุกคนอันนี้คือเขาแบบมีดีเทลมากเลยอ่ะลิปรุ่นนี้นะคะจริงๆเนี่ยเขามีทั้งหมด21สีนะคะแต่ว่านุ้ยเลือกมา10สีที่นุ้ยชอบนะคะมาสวอชแล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับสีแรกนี้นะคะเป็นสีแนวออกแดงเบอร์กันดีนะคะทุกคนสีในแท่งก็จะประมาณนี้นะเวลาทาออกมาเนี่ยคือเป็นสีแดงที่สวยมากนึกว่าเป็นสีแดงที่สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะใครที่แบบบุคลิกแบบไหนอะไรเงี้ยสามารถทาสีนี้ได้เลยนะเป็นสีแดงที่แบบไม่ฉูดฉาดนะกำลังดีนะคะใครที่ไม่ชอบแบบแดงแป๊ดอะไรเงี้ยนึกก็แนะนำแบบนี้เลยนะสำหรับสีที่2นี้นะคะเขาชื่อว่าสีซีเชียนะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูแบบนี้ทุกคนสีนี้เป็นสีชมพูที่แบบดีมากถ้าเห็นในคลิปทุกคนก็จะน่าจะแบบพอนึกภาพออกเนาะนี่กำลังคิดคำอยู่ว่าจะพูดอะไรดีคือพอทาไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นลูกคุณหนูบ้านมีตังสีเนี้ยเป็นสีที่หนุ่ยชอบมากๆนะคะตั้งแต่ได้มาหนุ่ยจะลองสีนี้เป็นสีแรกเลยจะสังเกตว่าอันเนี้ยคือทาไปหลายรอบแล้วนะคะเรียกว่าจริงๆไม่ต้องพูดเยอะเลยนะแค่เห็นในคลิปนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าสีมันเป็นยังไงแบบดีมากอะแล้วด้วยความที่เนื้อเขาดีมากทุกคนจะเห็นว่ามันเนียนดีงามสำหรับสีที่3นี้นะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า PDA นะคะทุกคนจะเห็นว่าสีเนี้ยถ้าดูผ่านๆนะคะจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับสีแรกนะคะคือเป็นออกแนวสีแบบแดงๆเบอร์กันดีแต่ว่าสีเนี้ยจะดูแบบซอฟต์กว่านะคะจะไม่ได้แดงขนาดนั้นเดี๋ยวนุ้ยจะเปรียบเทียบกับสีแรกให้ดูนะคะอันนี้คือสีแรกที่นุ้ยทานะคะชื่อว่าสี Spice It Up นี่พอเปรียบเทียบชัดๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าจริงๆอ่ะมันมีความต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความแดงเข้มกว่าตุ่นกว่าส่วนอันนี้เนี่ยจะมีความซอฟต์กว่านะคะดูแบบเป็นสีสว่างกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คือเป็นสีนี้นะคะเป็นสีที่สว่างกว่าสำหรับสีที่4นี้นะคะเขาชื่อว่า Business Casual นะคะสีนี้เนี่ยก็ตามชื่อเขาเลยนะคะว่าเป็น Business Casual นะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นนักธุรกิจที่แต่งหน้าแต่งตัวไปสวยๆโดยที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นทางการมากจนเกินไปนะคะหรือว่าเป็นสีที่ดูดีมากๆนะคะคือเป็นสีที่ดูสุภาพนะคะเหมาะกับการแบบไปทำงานไปคุยธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะสีนี้เลย Settling in, settling down Falling in love, not falling out I keep on falling in Each of us both done in the crownสีนี้คือสีที่5นะคะทุกคนเป็นสีที่แบบกรี๊ดมากเป็นสีออกโทนนูดนะคะที่ทาแล้วดูดีดูแพงมากๆอ่ะพอทาเสร็จแล้วคือแบบเฮ้ยสวยอ่ะดูดีดูไม่ป่วยนะคะเป็นนูดที่ดูแพงมากๆทุกคนคือแบบเป็นสีที่เข้ากับชุดนี้มากเลยใส่สูทสีดำนะคะแอคเซสซอรี่สีทองอะไรอย่างนี้แล้วก็ปากสีนูดคือแบบงามสำหรับสีนี้นะคะเป็นสีที่6ที่นุ้ยทานะคะชื่อว่าสีฮักมีนะคะสีนี้เนี่ยก็ออกแนวเป็นโทนนูดเหมือนกันนะคะแต่นุ้ยว่าเป็นสีโทนนูดที่ดูซีดกว่าสีเมื่อกี้นะคะนุ้ยว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ทาออกมาแล้วแบบดูลูกคุณมากดูมีความแบบเป็นธรรมชาตินะคะหน้าเนี่ยจะดูแบบว่า
ไม่โป๊ะนะทุกคนใครที่แบบชอบแต่งหน้าแบบเมคอัพโนเมคอัพอะไรอย่างนี้นะคะก็สีนี้สามารถใช้ได้นะคะเนื้อเขาเนียนนะคะเวลาที่เราเกลี่ยขอบปากอะไรเงี้ยมันจะดูนัวฟุ้งๆมากเลยนะแล้วก็ทำให้ปากไม่แห้งด้วยทุกคนอันนี้เป็นสีที่6แล้วนะคะลบๆทามา6สีแต่แบบปากยังโอเคมากๆอยู่นะถ้าใครออกแนวเป็นสาวหวานๆหน่อยแล้วชอบโทนนูดๆนะคะก็เป็นสีนี้เลยนะเป็นชมพูที่ค่อนข้างน่ารักมากนะเดี๋ยวลองทาแก้มนะคะวิสีนี้ทาแก้มน่ารักมากทุกคนวิดีมากอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าทาแก้มคู่กับปากสีนี้นะวิดูเข้ากันมากดูแบบหวานๆดูแบบดูตุ๊กตามากเลยอ่ะGonna play out the same. I love you better today than yesterday. สีนี้นะคะชื่อว่าสี Pigment of Your Imagination นะคะก็คือเป็นสีชมพูแบบสดใสมากคือเป็นสีชมพูที่มีความหวานมากแต่มีความสดใสแฝงอยู่นะคะดูน่ารักขี้เล่นอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ยังแฝงด้วยความแบบดูเป็นลูกคุณอยู่นะทุกคนนี่ก็คือดูดีอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่หนุยชอบนะคะคือพอทาแล้วดูหน้ามันสดใสขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสีนี้นะคะก็เป็นอีกสีนึงที่เป็นสีนูดนะคะชื่อเขาชื่อว่า Thanks It's Mac นะคะสำหรับสีนี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นสีนูดที่มีความอมชมพูนะคะถ้าใครทาสีนี้นะคะนุ้ยแนะนำให้แต่งตาค่อนข้างเข้มนะคะอย่างเช่นพวก Soft Smoky Eye หรือว่าเป็น Smoky Eye ไปเลยก็ได้นะคะจะทำให้ลุคนี้มันดูเด่นแล้วก็ปากจะดูสวยมากนะแต่ว่าสำหรับใครที่คิดว่าสีนี้เนี่ยมันดูซีดไปนะคะสามารถเอาผสมกับสีอื่นได้สีนี้เนี่ยนุ้ยชอบมากๆเลยคือเป็นสีที่ทาเดี่ยวๆก็สวยแล้วก็เป็นสีที่สามารถเอาไปผสมกับสีอื่นได้สวยมากๆนุ้ยจะเลือกเป็นสีซีเชียลมาทาด้านในแล้วกันนะคะคือสีนี้นะคะนี่นะคะทุกคนสวยมากคือบอกแล้วว่าเป็นสีที่สามารถเอาไปผสมกับสีอื่นได้สวยมากคือเนื้อเขามีความสวยแล้วก็มีความฉ่ำในตัวนะคะเวลาทาไปเนี่ยคือดูดิเนื้อมันจะสวยมากๆอ่ะดีงาม settling in, settling down, down, down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both down in the crown.สีนี้เป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสีที่10ที่นุ้ยสวอชมานะคะสีนี้เนี่ยเขามีชื่อว่า Local Celeb นะคะเป็นสีที่ถ่ายออกมาเราให้ความรู้สึกว่าเป็นนางเอกเกาหลีอันนี้เนี่ยเขามีความแดงแต่ว่าเขาแดงแบบสวยมากอ่ะมันไม่ได้แดงแบบแดงอ่ะทุกคนมันมีความแดงอมส้มอมชมพูอะไรอย่างนี้นะคะดูดิมันนัวมันเงามันมีความชุ่มชื่นอยู่นะทุกคนทาออกมาแล้วหน้ามันดูสว่างมากอ่ะปากดูสุขภาพดีมากอ่ะหน้าแบบดูดีดูสุขภาพดีนะคะอย่างสีนี้นะคะนึกว่าทาเป็น everyday look ได้เลยนะคะสามารถทาได้ทุกวันนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะแล้วคือจะบอกว่าสีนี้เป็นสีที่10ที่นุ้ยทาใช่ไหมคะนุ้ยทาแล้วลบทาแล้วลบมา10รอบอะทุกคนแล้วเนี่ยปากยังมีความแบบดีมากอยู่ชุ่มชื่นอยู่มากๆนะคะโดย10สีที่นุ้ยทามาทั้งหมดนะคะระหว่างเช็ดออกแล้วก็ทาใหม่เนี่ยนุ้ยไม่ได้ทาลิปบาล์มเลยนะคะไม่ได้ทาเลยแต่ปากยังมีความแบบสวยแล้วก็มีความชุ่มชื่นเงาขนาดเนี้ยทุกคนมันเป็นลิปที่แบบเนื้อดีมากๆจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะครบแล้ว10สีทั้งหมดที่หนุ้ยเลือกมานะคะยังไงคลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกนะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะบ๊ายบาย